พี่น้องในเน็กซัสทุกคนตื่นเต้นที่ได้ฟังพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่16ครับมัทธิวบทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่16ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านรู้อยู่ว่าอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบตัวให้เอาไปตรึงที่กางเขนเวลานั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและบรรดาผู้ใหญ่ของประชาชนมาประชุมกันที่สำนักของมหาปุโรหิตที่ชื่อว่าไคยาฟาสเขาทั้งหลายปรึกษากันที่จะจับพระเยซูด้วยอุบายและเอาไปฆ่าเสียแต่เขาพูดกันว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงเทศกาลเลยมิฉะนั้นประชาชนจะเกิดความวุ่นวายในระหว่างที่พระเยซูประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของซิโมนคนเคยเป็นโรคเรื้อนมีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาหาพระองค์แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ขณะพระองค์ประทับและเสวยอาหารเมื่อสาวกทั้งหลายของพระองค์เห็นก็ไม่พอใจถึงพูดว่าทำไมต้องสิ้นเปลืองอย่างนี้น้ำมันหอมนี้ถ้าขายก็ได้เงินจำนวนมากแล้วเอาไปแจกคนยากจนได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่ากวนใจหญิงคนนี้ทำไมนางได้ทำความดีต่อเราเพราะว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปการที่หญิงนี้เทน้ำมันหอมบนกายเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนางเวลานั้นคนหนึ่งในสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามอบตัวเขาให้พวกท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่พวกเขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์สาธุการพระเจ้าเราขอให้พระคำพระเจ้าในตอนนี้ได้เข้ามาสร้างแรงดลบันดาลใจได้มาขับเคลื่อนชีวิตของเราเพื่อจะเคลื่อนไปด้วยแรงขับเคลื่อนที่มีพลังขอทรงให้เราเข้าใจเหตุผลของหญิงที่นำน้ำมันหอมราคาแพงมาฉลองที่พระเศียรและพระบาทของพระเยซูขอให้เราเข้าใจเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ได้มีความตั้งใจจะสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนในอีก2วันให้หลังขอทรงให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้จะสร้างแรงดลบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะในตอนที่พี่น้องได้อ่านนี้อาจจะเป็นตอนที่หลายคนเคยอ่านอาจจะเป็นตอนที่หลายคนเคยเฝ้าเดียวอาจจะเป็นตอนที่หลายคนเคยได้ฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ใครกลัวพระคัมภีร์ตอนนี้ในการเฝ้าเดียวหรือฟังคำเทศนาในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมมักจะนึกโฟกัสไปถึงคนที่เด่นที่สุดในเหตุการณ์นี้ก็คือหญิงคนนี้ที่ชื่อว่ามารีผมก็จะจดจ่อว่ามารีได้แสดงความรักที่เธอมีอย่างไรเธอยอมยินดีจ่ายราคาเธอเห็นคุณค่าเธอถ่อมใจเธอปรารถนาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเยซูแม้มันจะหมายถึงสิ่งที่มีค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของเธอก็ตามแต่ครั้งนี้ที่ผมได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมกลับเห็นในแง่มุมที่ต่างออกไปเดิมผมเห็น1คนที่ชัดเจนแต่ครั้งนี้ผมกลับเห็น4คนที่ชัดเจนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันอยู่ในเซตติ้งเดียวกันมีบทสนทนามีการพูดคุยกันแต่แรงจูงใจและแรงขับดันของคนสิ่งนี้กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับทุกวันนี้เราใช้ชีวิตรวมอยู่กับผู้คนเราพบปากคนมากมายต่างคนต่างมีความสนใจและมีเหตุผลที่ขับเคลื่อนชีวิตของเขาไปแตกต่างกันคนเราจึงจะเคลื่อนชีวิตของเราไปได้ตามสิ่งที่เคลื่อนตามแรงดลบันดาลตามความสนใจที่ผลักทำให้เราทำสิ่งที่เราทำอยู่คนเราจึงจะไปได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนขึ้นกับว่าแรงผลักของเขานั้นมีพลังมากแค่ไหนคนเราจะเข้มแข็งได้เท่ากับพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของเขาทั้ง4คนนี้มีแรงขับเคลื่อน4แบบที่แตกต่างกันมากและมันทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปลายทางของ4คนนี้แตกต่างกันอย่างที่เขาพูดกันบอกว่าความคิดส่งผลต่อการกระทำการกระทำส่งผลต่อผลปลายทางความคิดหรือแรงขับดันในชีวิตเราจะส่งผลต่อปลายทางให้แตกต่างกันคนเราจึงจะเข้มแข็งผ่านทางพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของเขาขณะที่พระเยซูเผชิญเหตุการณ์นี้พระองค์ประทับอยู่ที่บ้านเบธานี
มีพวกนักการศาสนามากมายวางแผนจะจับกุมพระเยซูอยู่และเรื่องราวในวันนั้นก็มีเจ้าภาพได้เชิญพระเยซูคริสต์มานะครับแล้วหญิงคนนี้ที่เป็นหญิงบาปก็ได้นำน้ำมันหอมราคาแพงมากมาโฉมพระเยซูเรื่องราวของหญิงคนนี้เป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มด้วยกันหญิงคนนี้คือมารีเธอได้แสดงความรักต่อพระเยซูเป็นบุคคลที่2ในขณะนั้นก็มีการพูดถึงนักการศาสนาเป็นกลุ่มบุคคลที่3และก็มีคนที่ทัดทานการกระทำของมารีนี้คือสาวกหรือที่พัมพีเล่มอื่นขยายความว่าคือยูดาสเป็นบุคคลที่4เราเห็นมารีพระเยซูนักการศาสนาแล้วก็ยูดาสเป็น4กลุ่มคนที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ตอนนี้และ4กลุ่มคนเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เหมือนกันเราจะศึกษาเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนชีวิตของทั้ง4บุคคลหรือ4กลุ่มคนนี้เพื่อจะทำความเข้าใจว่าเราจะกลับมาสนใจแรงขับเคลื่อนของชีวิตของเราได้อย่างไรในหัวข้อว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนชีวิตคุณหัวข้อคำเทศน์นี้เป็นเหมือนคำถามที่เราถามตัวเราเหมือนกันอะไรคือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตของเราในทุกวันนี้อะไรขับเคลื่อนให้เราตื่นไปทำงานอะไรขับเคลื่อนให้เรามานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในวันนี้อะไรขับเคลื่อนให้เราไปดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเราจะศึกษาเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนของชีวิตอย่างน้อย3ประการที่กลุ่มคนทั้ง4คนนี้มีเหมือนกันหมดเลยประการแรกคือแต่ละคนมีแรงขับเคลื่อนชีวิตที่ต่างกันเราเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีความสนใจที่หลากหลายมีแรงจูงใจที่ต่างกันคนแรกกลุ่มแรกที่เราเห็นคือนักการศาสนาและผู้ใหญ่อิสราเอลคนเหล่านี้มีแรงขับเคลื่อนคืออำนาจและสายตาผู้คนพระคัมภีร์ในข้อ3ถึงข้อ5ได้พูดถึงสิ่งที่เขาสนใจบอกว่าเวลานั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและบรรดาผู้ใหญ่ของประชาชนมาประชุมกันและเขาเองก็ปรึกษากันว่าจะจับกุมพระเยซูด้วยอุบายอะไรและเอาไปฆ่าเสียแต่เขาพูดกันว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงเทศกาลเลยไม่เช่นนั้นประชาชนจะเกิดความวุ่นวายเราเห็นความสนใจในเซตติ้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้นักการศาสนาและหัวหน้าของประชาชนอิสราเอลปรากฏในพระคัมภีร์16ข้อนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกในข้อ3ถึงข้อที่5ได้พูดถึงการวางแผนของเขาและครั้งต่อไปในข้อท้ายได้พูดถึงการที่เขาเอาเงิน30เหรียญให้กับยูดาสเราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้มีการย้ำถึงแรงจูงใจของนักการศาสนาเหล่านี้ถึง2ครั้งด้วยกันคือต้องการสังหารพระเยซูเพื่อจะให้ได้อำนาจเพื่อจะให้ได้ความนิยมชมชอบจากผู้คนเขามองว่าพระเยซูเป็นภัยต่ออำนาจของเขาพระเยซูกำลังได้รับความศรัทธาจากประชาชนดังนั้นถ้าปล่อยพระเยซูต่อไปคนจะเลิกศรัทธาเขาไปศรัทธาพระเยซูเขากลัวการสูญเสียอำนาจจึงใช้ความพยายามหาแผนงานในการกำจัดพระเยซูคริสต์แต่จะกำจัดเลยก็กลัวสายตาประชาชนเพราะว่ากำลังจะถึงเทศกาลปัสกาที่มีการตั้งพิธีมหาสนิทขึ้นเขาก็เกรงว่าประชาชนจะวุ่นวายก็เลยรอก่อนรอให้เสร็จเทศกาลแล้วค่อยจับกลุ่มพระเยซูคริสต์ในภายหลังนั่นเองคนเหล่านี้มีแรงที่ขับเคลื่อนเขาก็คืออำนาจความหิวกระหายในการยอมรับความหิวกระหายที่จะรู้สึกได้รับความนิยมชมชอบในสายตาผู้คนเขาเลือกจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรเพียงเพราะว่าเขาจะได้ความนิยมชมชอบจากผู้คนหรือไม่เราเห็นคนไม่น้อยในสังคมที่ชีวิตเขาถูก drive ด้วยอำนาจชีวิตเขาถูกเคลื่อนด้วยสายตาคนอื่นเขาจะแคร์ว่าคนอื่นคิดอย่างไรถ้าทำอันนี้คนอื่นไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำเขากลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งที่นักการศาสนาเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในคราบของผู้สอนคุณธรรมแต่เขากลับไม่สนใจว่าคุณธรรมคืออะไรเขากลับสนใจว่าประชาชนคิดยังไงและอำนาจของเขากำลังลดลงหรือไม่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนคนนี้ที่ถูกดライブด้วยความหิวกระหายในอำนาจถูกดライブด้วยความชื่นชมในสายตาของผู้คนเขากลัวที่จะถูกปฏิเสธเขากลัวที่จะแตกต่างเขากลัวการต่อต้านและเมื่อแรงเคลื่อนของเขาเป็นแบบนี้ทำให้ชีวิตของเขาจะไปตามกระแสของผู้คนเขาจะสนใจเพียงแค่ว่าคนคิดอย่างไรเขาจะได้อำนาจหรือไม่และเขาก็จะตัดสินใจทำโดยปราศจากบรรทัดฐานที่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมกลุ่มคนที่2ที่เราเห็นนะครับก็คือยูดาสยูดาสก็โชว์แรงจูงใจของเขาออกมาอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์16ข้อนี้มีถึง2ครั้งที่ยูดาสสำแดงแรงจูงใจของเขาเหมือนกับนักการศาสนา2ครั้งเหมือนกันยูดาสสำแดง2ครั้งครั้งแรกอยู่ในข้อที่8ถึงข้อ9ขณะที่มารีกำลังเทน้ำมันหอมลงโฉมศีรษะพระเยซูคริสต์ยูดาสก็บอกว่าเสียดายน้ำมันหอมราคาต้อง300เหรียญแน่เอาน้ำมันหอมไปขายช่วยคนยากจนดีกว่ายูดาสดูเหมือนจะพูดสิ่งที่ตีนะเอาเงินนี้ไปขายช่วยคนยากจนดีกว่าแต่พระเยซูชันสูตรจิตใจของยูดาสรู้ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่มาจากเห็นแก่คนยากจน
ยูดาสเนี่ยเป็นสาวกที่ดูแลเรื่องเงินถวายและยูดาสยักยอกเงินถวายมาก่อนหน้านั้นยูดาสจึงต้องการอยากจะให้ขายน้ำมันเพื่อจะเอาเงินถวายเข้ามาและเป็นช่องสำหรับเขาในการที่จะยักยอกเราเห็นยูดาสถูกเคลื่อนถูก drive ด้วยแรงสำคัญคือเงินทองครั้งที่2ในข้อ14ถึงข้อ16ในพระคัมภีร์ตอนนี้ยูดาสไปหานักการศาสนาเพราะรู้ว่าแรงจูงใจนักการศาสนาคือการกำจัดพระเยซูเพื่อให้ได้อำนาจก็เลยไปแมทช์กับคนที่มีแรงจูงใจที่จะให้ผลประโยชน์ตัวเองคือเงินได้ไปบอกกับนักการศาสนาว่าถ้าขายอาจารย์ตัวเองให้จะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่นักการศาสนาก็บอกให้30เหรียญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายูดาสก็คอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์เราเห็นแรงจูงใจของยูดาสเนี่ยเป็นแรงจูงใจที่ถูกขับเคลื่อนชีวิตด้วยเงินทองตามประวัติแล้วยูดาสไม่ใช่คนจนนะครับยูดาสเป็นคนมีการศึกษาดีมีแบ็คกราวด์การยอมรับในสังคมที่ดีไม่ใช่คนยากจนแต่เราเห็นว่าคนที่หิวเงินไม่ใช่คนยากจนเสมอไปบางครั้งคนที่มีแล้วหิวเงินก็ยังไม่รู้จักพอและยูดาสก็ถูกเคลื่อนชีวิตด้วยแบบนี้และเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ในสังคมมากมายผู้คนยอมที่จะขายยาเสพติดเพื่อที่จะได้ทางลัดให้รวดเร็วก็คือได้เงินทองประสบความสำเร็จในเป้าหมายบางคนยอมช่อโกงคนอื่นโกงหุ้นส่วนของตัวเองเพื่อที่จะได้เงินและจะได้ไปถึงเป้าหมายคนไม่น้อยถูก drive และเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าด้วยเงินทองกลุ่มคนที่3นะครับที่เป็นคนที่มีแรงจูงใจที่ drive เขาที่แตกต่างกันคือมารีเราเห็นมารีเนี่ยถูกเคลื่อนด้วยความรักต่อพระเจ้าในข้อ6ถึงข้อ7มารีคนนี้ก็มาอยู่ในบ้านของซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเลื้อนมาก่อนมารีก็ได้นำขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาชโลมพระเยซูคริสต์ที่พระเศียรทำไมมารีถึงรักพระเยซูรู้ไหมครับเพราะมารีมีประสบการณ์ที่พระเยซูทรงให้อภัยกับเธอแม้เธอเคยเป็นคนบาปที่มากมาก่อนถ้าพี่น้องอ่านในลูกาในเหตุการณ์พระคัมภีร์เดียวกันในพระธรรมลูกาบทที่7เราจะเห็นว่าซีโมนที่เป็นเจ้าของบ้านหรือหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในบ้านนั้นนะซุบซิบกันบอกว่าทำไมพระเยซูยอมให้หญิงบาปคนนี้เอาน้ำมันมาแตะพระองค์แสดงว่ามารีเนี่ยเป็นคนบาปที่ทำสิ่งที่ผิดรุนแรงและสังคมไม่ยอมรับมารีมาก่อนแต่พระเยซูยอมรับนางและให้อภัยนางพระเยซูจึงตรัสบอกว่าผู้ที่รับการยกโทษมากก็จะรักมากมารีจึงรักพระเยซูมากและถูกร้ายให้เธอฝ่าเสียงซุบซิบนินทาของผู้คนเธอเป็นคนบาปเธอไม่ควรมาใกล้พระเยซูคริสต์แต่เธอเข้าไปถึงจุดที่พระเศียรพระเยซูคริสต์ศีรษะพระเยซูคริสต์และก็ชโลมน้ำมันลงที่นั่นมารีคนนี้คือคนที่เป็นพี่น้องกับลาซารัสและมาธาพระเยซูได้ชุบชีวิตลาซารัสที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากหลุมฝังศพพร้อมกับผ้าห่อศพมารีตื้นตันใจในสิ่งที่พระเยซูช่วยครอบครัวของเธอทำให้พี่น้องของเธอคนนี้ได้เป็นขึ้นมาจากความตายมารีคนนี้คือคนเดียวกันกับที่นั่งเฝ้าพระเยซูตอนที่มาธาพี่สาวของเธอกำลังวุ่นอยู่กับการปฏิบัติมาธาก็ตามมารีไปช่วยหน่อยพระเยซูก็บอกว่ามารีเลือกสิ่งที่ดีกว่าก็คือการได้ใช้เวลากับพระเยซูในช่วงท้ายของพระชนชีพของพระองค์เราจึงเห็นว่าตลอดเหตุการณ์พระคัมภีร์สิ่งที่ drive หรือเคลื่อนชีวิตมารีก็คือความรักต่อพระเจ้าเธอถูกเคลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอได้เหยียดและจ่ายราคาหลายอย่างคนที่4ที่ถูกเคลื่อนด้วยแรงจูงใจอีกอย่างนึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือพระเยซูคริสต์เราเห็นมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์16ข้อนี้พูดถึงแรงจูงใจของนักการศาสนาถึง2ครั้งแรงจูงใจของยูดาสถึง2ครั้งแรงจูงใจของมารีและแรงจูงใจของพระเยซูถึง2ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อ1ถึงข้อ2เป็นครั้งแรกพระเยซูตรัสกับสาวกบอกว่าพวกท่านรู้ว่าอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ตรึงที่กางเขนใน16ข้อนี้พระเยซูพูดครั้งแรก1ถึง2พระองค์จะไปตรึงกางเขนและครั้งที่2ในข้อ10ถึง13ข้อ10ถึง13อีก4ข้อพระเยซูตักเตือนสาวกที่ห้ามมารีพระเยซูบอกอย่าไปกวนใจมารีเพราะสิ่งที่มารีทำนั้นเป็นการเทน้ำมันหอมเพื่อการเตรียมฝังศพเราขณะที่คนนึงน้ำมันหอมมามารีคงไม่รู้หรอกครับผมคิดว่ามารีคงไม่รู้ว่าสิ่งที่มารีน้ำมันหอมเทที่ชโลมพระเยซูเป็นเหมือนกับการปลงศพพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเยซูกำลังจะถูกตรึงสิ้นพระชนม์ในอีก2วันข้างหน้าหลังจากเหตุการณ์ตอนนี้มารีคงไม่รู้ในเชิงพยากรณ์แบบนี้แต่พระเยซูใช้เหตุการณ์นี้เพื่อสอนสาวกว่าหญิงคนนี้กำลังทำเพื่อเตรียมการฝังศพให้กับเราเราจึงเห็นว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ2และข้อ10ถึง13พระเยซูพูดย้ำสิ่งเดียวเดิมๆเสมอๆว่าพระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์พระองค์กำลังจะเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษย์มันเป็นภาพที่แตกต่างกันมาก
กลุ่มคนหนึ่งวางแผนจะฆ่าคนนี้ให้ได้อีกกลุ่มคนหนึ่งวางแผนจะเอาเงินจากคนนี้ให้ได้อีกคนหนึ่งพยายามอยากจะแสดงความรักกับคนนี้ให้ได้แต่คนนี้พยายามคิดว่าทำยังไงถึงจะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นต่อไปได้เราจึงเห็นในเหตุการณ์เดียวกันคนเห็นภาพเดียวกันจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่เหมือนกันตามสิ่งที่ drive และเคลื่อนชีวิตของเขาอยู่ในทุกวันนี้พระเยซูไม่ได้ตำหนิว่าการช่วยคนยากจนเป็นสิ่งที่ผิดพระเยซูบอกว่าคนยากจนจะอยู่กับท่านเสมอไปแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปพระเยซูกำลังจะถูกตรึงเพราะฉะนั้นในตอนนี้พระเยซูไม่ได้ตำหนิสาวกเรื่องการว่าจะเอาไปช่วยคนยากจนพระเยซูบอกให้ช่วยคนยากจนแต่พระองค์บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพระเยซูจะอยู่เขาเพียงแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เราจึงเห็นว่าเมื่อคนมีความสนใจอะไรอยู่ในใจนะครับเขาจะพูดสิ่งนั้นออกมาทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเรามีอะไรวนเวียนอยู่ในหัวของเราจะพูดเรื่องนั้นบ่อยๆทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบางคนความสนใจคือเรื่องความก้าวหน้าในงานจะพูดแต่เรื่องงานตลอดบางคนความสนใจคือเรื่องเงินจะพูดแต่เรื่องเงินเรื่อยๆบางคนความสนใจคือความนิยมชมชอบจะพูดกับความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อตัวเองแต่บางคนที่พูดเรื่องการที่มีความรักพระเจ้าอยู่ในหัวใจจะคิดและพยายามแสดงออกทุกทางเพื่อที่จะแสดงความรักของเขาออกต่อพระเจ้าคนมีอะไรอยู่ในใจสิ่งนั้นจะแสดงออกผ่านคำพูดการกระทำทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราจะเห็นความจริงข้อแรกจากเหตุการณ์ตอนนี้คือทุกคนแต่ละคนมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองและแรงขับเคลื่อนของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันประการที่สองคือเราจะยินดีจ่ายราคาเพื่อสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนของเราไม่เพียงเราทุกคนมีแรงขับเคลื่อนแต่เราจะยินดีจ่ายราคา เพื่อสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนของเราเราเห็นคน4คนนี้จ่ายราคาหมดเลยครับเพื่อแรงขับเคลื่อนของเขานักการศาสนายอมจ่าย30เหรียญเอาไปเพื่อจะไปสั่งจ้างวานฆ่าให้จ้างวานชี้ตัวพระเยซูคริสต์แล้วก็จะได้จับกลุ่มพระเยซูได้นักการศาสนาเหล่านี้มาประชุมกันนะครับพระภีบอกว่าเขามาประชุมกันที่บ้านของคายาฟาสเขามาร่วมกันวางแผนชั่วร้ายเขาจัดเตรียมสายลับหาทางจะส่งสายลับเข้าไปสุดท้ายก็ซื้อสาวกที่ทรยศของพระเยซูได้เขาเตรียมพยานเท็จเอาไว้ว่าเมื่อวันที่จับกลุ่มจะสร้างสำนวนเท็จอย่างไรจะหาพยานเท็จอย่างไรเขาหาเส้นสายทางการเมืองเพื่อจะจับกลุ่มแล้วเอากำลังทหารมากำจัดพระเยซูให้ได้นักการศาสนาเหล่านี้ใช้ความทุ่มเทเพื่อจะทำลายคนคนหนึ่งเขาต้องจ่ายราคาและเขาต้องเหยียดตัวเองต้องยอมเด็ดเหนื่อยยูดาสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยอมจ่ายราคาเขายอมเสียเพื่อนและเสียอาจารย์ของเขาเขายอมขายอาจารย์ของเขาด้วยเงินเพียงแค่30เหรียญเดริยันหรือเท่ากับค่าแรงคนทำงาน1เดือนเท่านั้นเองเขายอมกลืนกินจิตสำนึกผิดชอบของตัวเองนี่คือสิ่งที่ร้ายที่สุดของยูดาสคือเขายอมจ่ายราคาด้วยการกลืนกินจิตสำนึกผิดชอบของตัวเองการเสียเพื่อนเสียอาจารย์เป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วแต่ยูดาสมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นที่เขาเสียใจมากภายหลังก็คือเขากลืนกินจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองแล้ววันนึงเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปจิตสำนึกผิดชอบที่ถูกกลืนกินนั้นปลักปลําเขาจนเขาไม่อาจจะให้อภัยตัวเองและเลือกเหตุการณ์ที่ร้ายเป็นการตัดสินที่ผิดให้กับตัวเองในช่วงเวลาต่อไปเราเห็นว่ายูดาสก็จ่ายราคาเขายอมเสียความสัมพันธ์เพื่อให้ได้เงินเขายอมทรยศคนเขายอมถูกตราหน้าว่าเขาเป็นคนที่ทรยศเพื่อให้ได้เงินเพียงแค่เงินเดือนเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองคนที่ถูกเงินครอบงำก็จะใช้ชีวิตเพื่อเงินบางทีเราฟังโอ้โหแค่เดือนเดียวทำไมถึงยอมทำอย่างนี้ได้แต่พอคนถูกครอบงำด้วยเงินมันถูกครอบงำจนกระทั่งพระคือเงินไปแล้วมันไม่สำคัญว่าจะเป็นกี่บาทมากหรือน้อยแต่เขาถูกครอบงำให้นมัสการพระที่เป็นทรัพย์สินเงินทองไปแล้วยูดาสิ่งจ่ายราคาคนทำบาปก็ต้องจ่ายราคาพี่น้องว่าจริงไหมครับบางทีบอกว่าโอ้โหทำดีมันยากเหลือเกินทำดีมันต้องจ่ายราคาพี่น้องที่รักครับทำบาปก็ต้องจ่ายราคาเหมือนกันไม่ว่าทำดีหรือทำบาปทุกคนต่างต้องจ่ายราคาในโลกใบนี้คนที่มีพระเจ้าต้องจ่ายราคาคนที่ไม่มีพระเจ้าก็ต้องจ่ายราคาในการใช้ชีวิตเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะจ่ายราคาให้กับอะไรเท่านั้นเองมารีก็ยอมจ่ายราคามารีจ่ายราคา300เหรียญเดนาริอันเพื่อไปซื้อน้ำมันราคาแพง1เดนาริอันเท่ากับค่าแรงของคน1วันหมายความว่ามารีเนี่ยเอาเงินเดือน10เดือนของตัวเองโดยไม่ใช้จ่ายไปซื้อน้ำมันหอมนารดามา1ขวดแล้วก็ชโลมที่ศีรษะของพระเยซูให้ไหลไปเรื่อยๆจนถึงเท้าของพระเยซูทำงานมาเป็นปีไม่กินไม่ใช้เอามาชโลมพระเยซูเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็หมดขวดแล้วมารีไม่เสียดายเหมือนกับสาวกโอ้เสียดายเงิน
แต่มารีไม่เสียดายเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังทำสิ่งที่ได้มามันมีมูลค่ามากกว่าราคา300เหรียญดาเรียนคำว่าแพงหรือถูกมันไม่ได้ขึ้นกับว่าราคากี่บาทแพงหรือถูกมันขึ้นกับว่าเมื่อคุณจ่ายไปคุณจะได้อะไรกลับมาจ่ายเป็นพันล้านก็ได้ถ้าได้กลับมาเป็นหมื่นล้านจะเรียกว่าพันล้านนั้นถูกแต่ถ้าจ่ายไปพันหนึ่งได้กลับคืนแค่10บาทจะเรียกว่าพันหนึ่งนั้นแพงแพงหรือถูกไม่ได้ขึ้นกับว่าจ่ายราคามากหรือราคาน้อยแต่ขึ้นกับว่าจะได้อะไรกลับมามีอะไร drive ที่เป็นเหตุผลต่อให้คนอื่นจะตำหนิมารีก็ยินดีที่จะจ่ายเธอไม่แคร์เพราะว่าเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำเป็นแรงเคลื่อนที่มีคุณค่ามากและคนอื่นไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่เธอทำเพราะคนอื่นไม่มีแรงเคลื่อนเหมือนกับเธอเธอไม่ตำหนิคนอื่นเพราะคนอื่นก็มีแรงเคลื่อนคนละแบบแต่เธอมีแรงเคลื่อนของเธอที่คนอื่นไม่เข้าใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อน้ำมันไหลมาถึงพระบาทพระเยซูคริสต์มารีทำสิ่งที่ผู้หญิงทั่วโลกอาจจะแปลกใจก็คือเอาเส้นผมของตัวเองที่ผ่านครีมนวดผมผ่านการดัดการใดทำสีผมเป็นอย่างดีเอาเส้นผมของเธอมาเช็ดที่พระบาทพระเยซูคริสต์เพื่อจะทำความสะอาดล้างพระบาทพระเยซูมารีไม่ได้หยิบผ้ามามารีไม่ได้ยืมเสื้อคนอื่นมามารีไม่ได้ยืมเส้นผมของมาธามาเช็ดแต่มารีเอาเส้นผมของเธอเองเช็ดพระบาทพระเยซูคริสต์สิ่งที่เธอดูแลมากที่สุดที่อยู่บนหัวของเธอที่สูงส่งที่สุดของเธอคือสิ่งที่คู่ควรเพียงแค่เช็ดพระบาทของพระเยซูเธอทำสิ่งที่ไม่หวงสวยพี่น้องจะเลือกภรรยาเลือกคนที่ไม่หวงสวยแบบมารีดีไหมครับเห็นคุณค่าพระเจ้ารักพระเจ้าและเธอก็แสดงออกสิ่งเหล่านี้มาด้วยความรักมารีจ่ายราคาพระเยซูก็จ่ายราคาเหมือนกันพระเยซูมีเป้าหมายเพื่อเสียสละให้กับมนุษย์ตายไถ่บาปพระเยซูจ่ายราคาด้วยการสละชีวิตของพระองค์เองพระองค์ยอมไปกางเขนเองไม่ได้ส่งสาวกที่ทรงรักย้อนไปตายแทนแต่พระเยซูไปสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนด้วยพระองค์เองเราจึงเห็นว่าคนทั้ง4คนนั้นยอมจ่ายราคาหมดไม่ว่าคนมีแรงใจแง่ลบกับคนมีแรงใจแง่บวกต่างก็ต้องจ่ายราคาการทำดีต้องจ่ายราคาอย่างไรการทำบาปก็ต้องจ่ายราคาแบบนั้นมันขึ้นกับว่าเราจะจ่ายราคาเพื่ออะไรบางคนบอกติดตามพระเจ้ามันยากจังจ่ายราคาพี่น้องทำบาปก็จ่ายราคาคนบาปบางทีตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำบาปก็มีไหมครับนะครับตั้งใจอดหลับอดนอนเพื่อไปทำบาปก็มีตั้งใจอดประหยัดอดออมเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะเอาเงินไปทำบาปก็มีคนบาปก็ต้องจ่ายราคาเหมือนกันมันไม่สำคัญว่าราคาที่ต้องจ่ายมากแค่ไหนแต่สำคัญคืออะไร drive และเคลื่อนชีวิตของเราต่างหากคนในสังคมจะใช้คำว่า passion passion เป็นเหมือนแรงโดนบันดาลใจภาษาอังกฤษเหมือนความรักปรารถนาที่เป็นในเชิงของความปรารถนาเป็นในเชิงความรู้สึกและคนนำคำว่า passion มาใช้กับสิ่งในเชิงบวกในเชิงที่ว่าให้เราเองแบบมีชีวิตที่ทุ่มเทอย่างมีเป้าหมายมีแรงโดนบันดาลใจแต่พี่น้องที่รักครับคำว่า passion มาจากภาษาละตินที่มาจาก passion week of jesus หรือสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์สัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ใช่แพชชั่นที่พระองค์จะไปชื่นชมกับสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แพชชั่นที่พระองค์ไปชื่นชมกับการเล่นเรือใบไม่ใช่แพชชั่นที่พระเยซูไปชื่นชมกับการเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟไปตีสควอชนะครับหรือไปชมภาพยนตร์บางคนบอกเรามีแพชชั่นในสัตว์เลี้ยงเรามีแพชชั่นในงานเรามีแพชชั่นในงานอดิเรกเรามีแพชชั่นในดนตรีแต่คำว่าแพชชั่นของพระเยซูมันไม่ใช่ความชอบตามใจแต่เป็น passion ที่ยินดีจะทนทุกข์ทำไมเขาถึงเรียกว่า passion week ของพระเยซูเพราะ passion week คือสัปดาห์ที่พระเยซูรู้ตัวว่าพระองค์จะไปตายตลอดสัปดาห์นั้นพระองค์รู้ว่าจะใกล้ถึงวันเวลาที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์จะถูกตรึงในวันศุกร์วันจันทร์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเข้าไปในพระวิหารกวาดล้างพระวิหารคว่ำโต๊ะคนขายนกพิราบคนแลกเงินเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆไปสอนเรื่องต้นมะเดื่อสอนเรื่องยุคสุดท้ายสอนเรื่องเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นโลกมีคำเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศและผ่านประสบการณ์ที่มารีมาเช็ดพระบาทของพระเยซูตลอดสัปดาห์นั้นของพระเยซูคือ passion ที่พระเยซูต้องการจะสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทั้งหมดและยินดียอมเผชิญความยากลำบากคนที่บอกเรามี passion ในสแตมป์เรามี passion ในเหรียญเรามี passion ในสัตว์เลี้ยงมี passion ในการเดลิเวอรี่คนนี้จึงเข้าใจคำว่า passion ในลักษณะความหมายหนึ่งแต่ passion ของพระเยซูคือความรักมากพอที่จะยินดีทนทุกข์ความหมายของ passion คือความรักมากพอที่จะยินดีทนทุกข์ได้พระเยซูรักเรามากพอจนยินดีจะทนทุกข์เพื่อเราเอเมนไหมครับพระเยซูรักท่านมากพอจนยินดีจะยอมไปกางเขนยินดีเผชิญสถานการณ์ที่พระองค์รู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาหินขว้างปาพระองค์จะมีคนเอาโซ่มาเคลี่ยนตีใส่พระองค์
จะมีคนจับพระองค์ตึงกางเขนระหว่างทางจะมีคนตบหน้าพระเยซูระหว่างทางจะมีคนถมน้ำลายถึงศีรษะของพระเยซูคริสต์พระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์แต่แพชชั่นของพระองค์คือแพชชั่นที่เป็นแหล่งความรักจนปรารถนาจะยินดีทนทุกข์ได้แรงขับเคลื่อนในจิตใจที่เป็นแพชชั่นมันจึงทำให้เรายินดีใจราคาทำให้เรารู้สึกว่าการติดตามพระเจ้าไม่มีอะไรยากลำบากเกินไปไม่มีเรื่องไหนที่เราจ่ายราคาให้กับพระเยซูคริสต์ไม่ได้เอเมนไหมครับเราเห็นคนมีแพชชั่นในเพชรก็ยินดีจ่ายราคาเป็นแสนเป็นล้านให้กับเพชรซึ่งก็คือฐานที่เปลี่ยนสภาพเป็นเพชรเท่านั้นบางคนมีแพชชั่นกับมะเร็งหอยหรือไข่มุกก็จ่ายราคาเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะซื้อมะเร็งหอยเข้ามาใช้บางคนมีแพชชั่นกับการงานก็ทิ้งครอบครัวทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้งานก้าวหน้าบางคนมีแพชชั่นกับซูเปอร์คาร์ยินดีจ่ายราคาเป็น10ล้านเพื่อจะซื้อรถ1คันให้ได้คนเรามีแพชชั่นมากมายและยอมจ่ายราคากับทุกเรื่องครับอย่าบอกว่าชีวิตของเราหย่อแยไม่เอาอะไรผมเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่คนหย่อแยเพียงแต่เราต้องเจอแพชชั่นของคนให้เจอเราต้องเจอสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนของคนคนนั้นให้เจอเราจะรู้ว่าคนหย่อแยคนที่ไม่ทำอะไรเลยแพชชั่นก็คือความเกียจคร้านแรงขับเคลื่อนเขาคือความเกียจคร้านการไม่ทำอะไรประหยัดพลังงานให้โลกให้มากที่สุดด้วยการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดรวมถึงร่างกายของเราทุกคนในโลกล้วนถูกเคลื่อนด้วยอะไรบางอย่างและทุกคนในโลกล้วนต้องจ่ายราคาเพื่ออะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าคุณจะจ่ายราคาให้กับอะไรเท่านั้นเองอย่าบอกว่ามันยากหรืออย่าบอกว่ามันแพงแต่บอกได้ว่ามันมีคุณค่าสำหรับเราหรือไม่ต่างหากการจ่ายราคาของเราจึงกำลังบอกว่าเราเห็นคุณค่าอะไรในชีวิตนี้เวลาที่เราใช้เวลาที่เราให้เงินที่เราจ่ายลองไปนั่งดูตารางเวลาของเราสิครับผมไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบในชีวิตการดูแลครอบครัวการทำงานการเรียนหนังสือสิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบและเวลาที่เราทำเหล่านี้สามารถจะเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแต่ลองไปดูส่วนมากกว่าสิ่งเหล่านั้นสิครับเวลาที่เราให้เงินที่เราจ่ายลองไปดูสัดส่วนเงินของเราความทุ่มเทของเราสิ่งที่เราพูดอยู่บ่อยนะครับเราอยู่รอบตัวคนเราพูดกับคนบ่อยๆคนก็จะรู้ว่าแพชชั่นของเราคืออะไรอยู่กับเราสักพัก3วันก็จะรู้แล้วแพชชั่นของคนคนนี้คืออะไรความสนใจของเราความทุ่มเทของเราสิ่งเหล่านี้กำลังบอกว่าชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรบางอย่างและความจริงข้อที่3สุดท้ายคือชีวิตเราจะรับผลจากสิ่งที่ขับเคลื่อนเราชีวิตเราจะรับผลจากสิ่งที่ขับเคลื่อนเราทั้ง4คนนี้รับผลจากสิ่งที่มันขับเคลื่อนชีวิตของเขานักการศาสนากลายเป็นคนที่ห่างไกลศาสนาน่าตลกมากเลยเป็นปุโรหิตแท้ๆเป็นนักการศาสนาแท้ๆแต่กลายเป็นคนที่ห่างไกลกับศาสนาเพราะสิ่งที่ drive เขาคืออำนาจและอำนาจมันผลักนักการศาสนาเหล่านี้ให้ออกไปห่างไกลจากศาสนาเขาวางแผนฆ่าคนเขาวางแผนฆ่าพระบุตรของพระเจ้าเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าแต่เขากลับเป็นผู้ฆ่าพระบุตรของพระเจ้าในวันสุดท้ายนักการศาสนาเหล่านี้จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าด้วยความหวาดกลัวที่สุดเขากินผลจากแรงดลบันดาลของตัวเขาเองเขากลืนกินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเขาทำให้ตัวเขาดูหมิ่นคุณค่าของตนเองด้วยการยอมขายคุณธรรมในจิตใจของตัวเองไปกับอำนาจเขาสูญเสียสิ่งที่สำคัญหนึ่งคือความเคารพนับถือตัวเองผมถือว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญมากกับชีวิตของเราคือความเคารพนับถือของตัวเราเองเราอยากให้คนเคารพนับถือตัวเราสิ่งที่เราเองต้องสร้างก็คือความเคารพนับถือตัวเองการเคารพจิตสำนึกของตัวเองการเคารพความตั้งใจของตัวเราเองเมื่อเราตั้งใจทำสิ่งใดเราเคารพเราให้เกียรติแล้วเราจึงจะทำให้ผู้อื่นให้เกียรติเราได้ถ้าเราไม่เคารพนับถือตัวเองเราจะให้คนอื่นเคารพนับถือตัวของเราได้อย่างไรและนักการศาสนาเหล่านี้ลงเอยอย่างน่าสะพรึงกลัวในวันสุดท้ายที่เขาต้องพบพระเจ้ายูดาสลงเอยชีวิตอย่างน่าขมขื่นพระคัมภีร์ระบุว่ายูดาสหลังจากขายพระเยซูเสร็จก็รู้สึกผิดเอาเงินไปคืนให้กับธรรมาจารย์เขาคิดว่าการคืนเงินเขาคืนเงินทำไมครับพี่น้องคิดว่าทำไมยูดาสต้องเอาเงิน30เหรียญไปคืนให้กับคนที่ว่าจ้างเขาครับเขาต้องการอะไรกลับมาครับผมคิดว่าอาจจะเป็นพระเยซูแต่สิ่งนึงที่เขาต้องการกลับมาคือศักดิ์ศรีของตัวเอง
ิ่งที่เขาต้องการกลับมาคือความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอีกครั้งหนึ่งเขาจึงเอาเงิน30เหรียญที่เขาขายพระเยซูกลับไปซื้อศักดิ์ศรีคุณค่าของตัวเขากลับมาเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาทำสิ่งที่มันน่าละอายเอาเงินไปคืน30เหรียญใครจะปล่อยพระเยซูผมคิดว่าเขาไม่น่าจะปล่อยเขาคงรู้อยู่แก่ใจแต่เขาไม่ต้องการอยากจะมีส่วนในเงินก้อนนี้เขาไม่ต้องการมีส่วนในเงินบาปนี้นักการศาสนาทำไงกับยูดาสครับเราไม่รับหรอกเงินนี้ได้ไหมครับเจ้าไปเถอะเจ้าจะไปทำอะไรก็ไปทำเราไม่รับคืนไม่มีใครรับภาระนี้แล้วก็เจ้าขายเองเจ้าจะมาโยนบาปของการขายให้ข้าได้ยังไงยูดาสก็เอาแบกเงินบาปนี้แล้วก็ไปโยนทิ้งในทุ่งแล้วก็ผูกคอตายนี่คือปลายทางของคนที่พระของเขาคือเงินพอได้เงินด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเขาก็ไม่พบการเติมเต็มเขากลับพบเพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกปลักปลำในบาปและเลือกจบชีวิตด้วยการแขวนคอตายพระคัมภีร์บางเล่มบอกว่าเขาท้องแตกตายซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาแขวนคอตายแล้วตกลงมาก็ท้องแตกตายด้วยพระแห่งเงินทองเขานั้นว่างเปล่าและทำลายตัวตนของเขาพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่5ข้อ10บอกว่าคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทนนี่ก็อนิจจังใครที่รักเงินจะไม่มีวันอิ่มเงินคนที่นมัสการเงินจึงไม่มีวันอิ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับภรรยาเรื่องการทำธุรกิจผมบอกว่าการทำธุรกิจสำคัญที่สุดก็คือกระแสเงินสดต้องรักษากระแสเงินสดและคนเขาก็พูดกันว่า cash is king เงินสดเป็นเหมือนกับราชาภรรยาผมบอกว่าไม่ถูกต้อง cash is slave ต่างหากนะครับเงินเป็นทาสของเราต่างหากผมบอกโอ้มันก็ถูกผมพูดเพียงแค่รักษาเงินสดของบริษัทให้มันมีเงินสดในการทำงานแต่มันสะท้อนปรัชญาหนึ่งที่สำคัญกลับคืนมาด้วยว่าเงินมันไม่ใช่คิงของเราแต่เงินคือทาสของเราเงินเป็นนายที่เลวแต่เป็นบ่าวที่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทิ้งเงินของท่านนะครับเงินเป็นบ่าวที่ดีนะครับจะทิ้งแถวไหนเดี๋ยวถุงถวายไปเก็บแถวนั้นนะเงินสดคือทาสเราต้องเป็นนายของเงินทองเราต้องไม่รักเงินทองแต่ต้องใช้เงินทองของเราเพื่อนายที่แท้จริงในสุภาษิตบทที่23ข้อที่4ถึงข้อที่5สุภาษิตบทที่23ข้อ4ถึง5บอกว่าอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักพระคัมภีร์บอกว่าการหยุดพักคือความฉลาดเราก็ไม่เคยคิดประเด็นนี้เราก็ต้องโหมต้องทำงานเรามีโกเรามีเป้าหมายที่ต้องไปพระคัมภีร์บอกว่าอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมาและมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนอย่างนกอินทรีผู้ที่ให้พระของเขาคือเงินสุดท้ายเงินมันก็จะบินจากไปเขาเก็บสะสมทั้งชีวิตเป็นหมื่นล้านสุดท้ายเขาต้องตายมันก็ไปสู่คนอื่นเปลี่ยนมือไปเรื่อยเงินทองถูกสร้างมาให้มีธรรมชาติหนึ่งคือการเปลี่ยนมือถูกไหมครับธรรมชาติเงินทองคือการเปลี่ยนมือถ้าใครพยายามที่จะเก็บเงินทองไว้มันผิดธรรมชาติของเงินทองสุดท้ายเงินทองมันจะเป็นการเปลี่ยนมือวันนึงเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเงินทองมันก็จะเปลี่ยนมันจะมีปีกและมันจะเลยผ่านไปอย่าให้พระของเราคือเงินทองเราทำงานได้แต่เราไม่ได้ทำงานเพื่อนมัสการเงินทองเอเมนไหมครับมารีได้รับผลจุดจบยังไงของเธอพระคัมภีร์บอกว่ามารีได้รับการยกย่องในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มพระเยซูบอกว่าที่ใดที่พระกิตติคุณไปถึงชื่อมารีจะได้รับการยกย่องที่นั่นพี่น้องที่รักครับเรื่องราวในพระกิตติคุณพร้อมทั้ง4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอห์น4เล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาทุกเรื่องเหมือนกันหมดบางเรื่องจะอยู่ในเฉพาะพระคัมภีร์แค่บางเล่มบางเรื่องอยู่ใน2เล่มบางเรื่องอยู่ใน3เล่มบางเรื่องอยู่ใน1เล่มมีแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่อยู่ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มและเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการล้างชโลมศีรษะและเช็ดพระบาทของพระเยซูที่มารีทําเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยมากเรื่องนึงเลยของหญิงคนนึงที่เป็นคนบาปคนที่ต่ําต้อยคนนึงแต่ผู้เขียนพระคัมภีร์ทั้ง4คนกลับบันทึกเรื่องผู้หญิงคนนี้ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มหมดทุกคนเลยทุกที่ที่ข่าวประเสริฐไปถึงชื่อและเรื่องราวของมารีไปถึงที่นั่นเงิน300เหรียญในระยันของมารีได้สร้างแรงโดนบันดาลใจให้คนทั่วโลกเมื่อเทียบกับหัวใจผู้คนที่ได้รับการแต่ต้องผ่านเงิน300เหรียญในระยันตลอดประวัติศาสตร์ 2,000 ปีผมว่ามันคุ้มจริงๆการจ่ายราคาของท่านให้กับพระเจ้ามันคุ้มค่าครับมนุษย์อาจไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็น
และชีวิตของมารีบั้นปลายของเธอเรื่องราวของเธอชีวิตของเธอไม่ตายแม้2000ปีมาแล้วก็ตามพระเยซูได้รับผลลัพธ์จากสิ่งที่ drive พระองค์คือความเสียสละคือพระเยซูได้รับการยกชูขึ้นเหนือสิ่งสารพัดพระเยซูได้ประทับเหนือสิ่งสารพัดทั้งหมดเพราะพระองค์ยอมจ่ายชีวิตของพระองค์เพื่อผู้คนมากมายพระเยซูจะได้รับการยกชูขึ้นนั้นวันนี้สุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจว่าเราต้องเลือกสิ่งที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราวันนี้เขาบอกว่า you are what you eat ใช่ไหมครับกินอะไรจะเป็นอย่างนั้นเราดูร่างกายของเราเราจะรู้ว่าเรากินอะไรไปเราดูสรีระคนข้างๆเราจะรู้ว่าเขากินอะไร you are what you eat ใช่ไหมครับบางคนบอกว่า you are what you think คิดอะไรก็จะเป็นแบบที่เราคิดจริงไหมครับคิดแง่ลบเจอแต่คนแง่ลบพูดแต่สิ่งแง่ลบวนเวียนชีวิตมันก็ลบๆคิดกับสิ่งที่ดีใช้ชีวิตกับสิ่งที่ดีใคร่ควรสิ่งที่ดีสิ่งที่ทรงคุณเหมือนในฟิลิปปีบอกชีวิตก็จะเป็นผลบวก You are what you eat เราระวังสิ่งที่กิน You are what you think เราระวังสิ่งที่เราคิดแต่มีอีกสิ่งนึงคือ You are what you live for เราเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อมันเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ต้องนมัสการอะไรบางอย่างและเราจะเป็นเหมือนกับพระที่เรานมัสการใครที่นมัสการพระที่โหดร้ายชีวิตเขาจะโหดร้ายใครที่นมัสการพระที่เกี่ยวกับเรื่องเพศชีวิตเขาจะสนใจกับเรื่องเพศใครที่นมัสการพระของเขาที่อวยพรให้มีเงินทองเยอะเขาจะสนใจในเงินทองพี่น้องไปดูในสังคมได้ใครนมัสการพระอะไรวางพระอะไรไว้ความสนใจเขาจะเป็นเหมือนกับพระนั้นเขาเลือกพระตามความสนใจและเมื่อเขานมัสการพระนั้นปุ๊บมันก็ยิ่งย้ำความสนใจเขาให้กลายเป็นแบบนั้นมากขึ้น You are what you live for ถ้าเราจัดการกับสิ่งที่เรากินเราจัดการกับสิ่งที่เราคิดเราเลือกเราแยกแยะเรากินอะไรไม่กินอะไรเราคิดอะไรไม่คิดอะไรเราควรจะเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไร You are what you live for เราจะใช้ชีวิตจากนี้อยู่เพื่ออะไรต่อไปเพราะเราทุกคนต้องนมัสการอะไรบางอย่างอยู่แล้วไม่ว่าคนเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามแต่เราจะเป็นเหมือนกับพระที่เรานมัสการดังนั้นวันนี้ผมอยากให้เราเลือกสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิตเราแบบที่มารีแบบที่พระเยซูเลือกเพราะเรารู้ว่าทุกคนต้องจ่ายราคาคนทำบาปคนทำดีมันเหนื่อยทั้งคู่ทุกคนจ่ายราคาทั้งหมดแต่คนทำบาปคนทำดีผลลัพธ์ของเขาคนละเรื่องเลยถ้าแบบนี้ต้องจ่ายราคาอยู่แล้วต้องเหนื่อยอยู่แล้วก็เลือกผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตสิครับใช้ชีวิตของท่านเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตเพื่อสิ่งที่ยืนยาวนิรันดรเพื่อสิ่งที่ทรงคุณอย่าให้ชีวิตเราถูกใช้เพื่ออำนาจเพื่อสายตาของคนอื่นเพื่อความนิยมชมชอบของผู้คนเท่านั้นหรือเพื่อทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่ให้ชีวิตเราถูก drive ด้วยความรักพระเจ้าด้วยความเสียสละเพื่อมนุษย์ด้วยแผนงานพระเจ้าเมื่อจะถามว่าใครควรเป็นคู่ครองของเราเราควรจะเลือกคู่ครองอย่างไรเราก็ถามด้วยแรงใจที่ drive ชีวิตเราแบบคนรักพระเจ้าถามแบบคนที่ต้องการเห็นแผนงานพระเจ้าสำเร็จในชีวิตถามไม่ใช่แบบคนที่ต้องการตอบสนองเนื้อหนังความบาปถามทุกอย่างของชีวิตเราจะถูกแบ่งข้างว่าข้างไหนใช่ข้างไหนไม่ใช่แล้วเราจะกลายเป็นชีวิตที่มีไฟลุกโชติช่วงตลอดเวลาขอให้ทุกวันของท่านเป็นวันที่ไฟของพระเจ้าในจิตใจท่านลุกโชติช่วงเอเมนไหมครับเราอยู่ในโลกเราทำงานทุกวันเนี่ยสิ่งรูทีนมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันซ้ำๆมันง่ายมากเลยที่ไฟของเราจะมอดไปมันง่ายมากที่เราเจอปัญหาเจอความจำกัดเจอความล้มเหลวแล้วเราจะไฟมอดหมดไฟผมอยากหนุนใจวิธีในการรักษาไฟของชีวิตเราให้โชติช่วง3ประการอย่างแรกอย่างที่1พี่น้องพูดกันเลือกกองไฟของเราต้องเลือกกองไฟของเราก่อนว่าเราจะให้อะไรเป็นกองไฟสำหรับชีวิตเราจะเลือกแบบนักการศาสนาไหมกองไฟคือความนิยมชมชอบสายตาคนอื่นหรือจะเลือกแบบยูดาสเอาเงินทองเป็นกองไฟของตัวเองหรือจะเลือกแบบมารีเอาความรักพระเจ้าเป็นแรงดลบันดาลเลือกอย่างพระเยซูความเสียสละและแผนงานพระเจ้าจงเลือกกองไฟของท่านวันนี้และเลือกให้ถูกกองนะครับและสิ่งที่สองวิธีทำให้กองไฟลุกโชนตลอดคืออะไรครับพูดพร้อมกันเติมอะไรครับเติมฟืนวิธีทำให้กองไฟเราลุกนอกจากเลือกกองไฟให้ถูกสองคือต้องเติมฟืนเราต้องรู้ว่าวิธีอะไรที่จะทำให้ฟืนของเรามันลุกโชนแน่นอนแรงโดนบันดาลใจแรงขับเคลื่อนมันมีวันมอดมันมีวันจางและมันต้องถูกเติมตลอดเวลาไม่มีกองไฟไหนในโลกที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงดวงอาทิตย์ก็ต้องมีเชื้อเพลิงถึงทำให้กองไฟมันลุกโชนช่วงเราจะมีแรงโดนบันดาลมีความกระตือรือร้นเราต้องเติมฟืนให้กับชีวิตของเรามารีเติมฟืนของเธอด้วยการใกล้ชิดพระเยซูเมื่อมาธาทำงานหนักมารีรู้ว่าฟืนของเธอกำลังจะหมดเธอไปใกล้พระเยซูคริสต์เมื่อผู้คนอื่นกำลังกินเสวยนะครับพระเยซูกำลังเสวยอยู่นะฮะมารีเลือกเติมฟืนของเธอด้วยการแสดงความรักกับพระเยซูคริสต์
เธอเติมฟืนของเธอพระเยซูเลือกเติมฟืนของพระองค์ทุกเช้าวันใหม่พระองค์จะไปอธิษฐานกับพระบิดาเพื่อเติมฟืนของพระองค์ให้มีความลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่จะทำให้กองไฟของเราลุกโชติช่วงและคำที่3สุดท้ายเพื่อพร้อมกันเอาออกไม่เพียงเลือกกองไฟไม่เพียงเติมเชื้อฟืนสิ่งที่3คือต้องตักขี้เถ้าออกเราต้องตักขี้เถ้าเอาออกไปต้องเอาขี้เถ้าออกไปจากชีวิตเพราะทุกกองฟืนจะมีขี้เถ้าพี่น้องที่รักครับคนทำบาปก็มีวันท้อในการทำบาปได้คนทำดีก็มีวันท้อในการทำดีเพราะทุกกองไฟมันมีขี้เถ้าอยู่แล้วทหารที่ผ่านศึกมันมีรอยบาดเจ็บอยู่แล้วคนที่ผ่านการต่อสู้มันมีรอยบาดเจ็บอยู่แล้วการใช้ชีวิตมันจะมีขี้เถ้าเกิดขึ้นตลอดเวลามีหลายอย่างที่ทำให้เราสูญเสียความลุกโชนของกองไฟเราต้องรู้จักตักมันออกและคนที่ตักมันได้ดีที่สุดก็คือตัวท่านเองนั่นแหละอันนี้มันไม่หนุนใจเราคิดไปไลฟ์บอยตักมันออกคิดไปไม่มีประโยชน์ไลฟ์บอยนี่สับยุคเก่านะครับคนน้องนิวเจนผมขออภัยด้วยนะครับอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นประโยชน์คนบางคนที่ไม่หนุนน้ำใจเราก็ตักเอาความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไปมันต้องมีสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาแล้วต้องมีสิ่งเก่าไม่ดีที่ออกไปผมอยากให้เราเลือกสถานการณ์ในการใช้ชีวิตสถานการณ์อะไรของชีวิตทำให้ไฟเราลุกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นสถานการณ์ไหนทำให้ขี้เถ้าเกิดขึ้นมากมายทำให้ไฟมอดพาตัวเองออกจากสถานการณ์เหล่านั้นเลือกการใช้ชีวิตใครเราต้องรู้ว่าใครทำให้ไฟเราลุกและใครทำให้ไฟเรามอดพี่น้องนึกถึงคนที่ทำให้ไฟเราลุกออกไหมครับถ้าตอนนี้ใครที่ทำให้ไฟเราลุกนึกหน้าเขาออกลอยมาไหมครับในทางกลับกันนึกถึงคนที่ทำให้ไฟเรามอดคุยที่ไรไฟมอดทุกทีไอ้นี่นะแค่หาวนี่ก็ทำให้เราท้อใจแล้วนะครับฟังเทศจะมาหาวอีกทำให้เราท้อแท้เราต้องรู้ว่าใครทำให้ไฟเราลุกและใครทำให้ไฟเรามอดและรู้ว่าชีวิตของเราควรจะไปถูกเสริมสร้างโดยใครเรารู้จักว่าคนไหนที่จะทำให้เรามีแรงโดนบันดาลใจในชีวิตเนี่ยเขาจะช่วยดึงแล้วก็ฉุดเราขึ้นไปนะฮะเขาก็ใช้แนวคิดงานวิจัยนั้นกับการที่พยายามอยากจะปรับสถานภาพทางการเงินแต่เราใช้สิ่งเหล่านี้กับการพยายามปรับและยกระดับชีวิตเราเราต้องรู้ว่าใครทำให้ไฟเราลุกและใครทำให้ไฟเรามอดชีวิตเราทั้งโลกเรารู้จักคนได้หมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เราควรจะสามัคคีทำอย่างใกล้ชิดหมดเราต้องเลือกว่าเราจะให้กองไฟเรามอดลงไปหรือทำให้กองไฟเราลุกโชนเลือกบทสนทนาที่เราได้ยินบางบทสนทนามันไม่ช่วยเราคุยกันในวงบางวงคุยแล้วท้อแท้คุยแล้วอยากเลิกลาบทสนทนาเหล่านี้ต้องเลือกและต้องอย่าไปอยู่กับมันเลือกบทสนทนาในใจตัวเองด้วย inner conversation บทสนทนาในใจตัวเองคุณต้องเลือกเพราะบทสนทนาในใจตัวเองมันวนเวียนอยู่กับเราตลอดเวลาแม้เวลาที่ไม่มีใครพูดกับเราก็ตามเราก็ยังพูดกับตัวเองเลือกบทสนทนาในจิตใจตัวเองคำพูดไหนความคิดไหนที่เราคิดกับตัวเองแล้วไฟเรามอดเอาอันนั้นออกไปความคิดไหนที่เราคิดกับตัวเองเราพูดกับตัวเองแล้วเรามีความหวังเรามีความตื่นเต้นเราอยากที่กระโจนออกไปขี่ม้าฮิฮ่าเรามีความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อมีบทสนทนานี้อยู่ในจิตใจของเราเลือกบทสนทนานี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านและชีวิตของท่าน drive ไปจนจบสวยเองไหมครับคริสเตียนไม่ใช่แค่เริ่มสวยแต่ต้องจบสวยเองไหมครับบอกคนที่ใครจบสวยๆหน่อยเองไหมครับให้เราจบสวยๆแต่ยังเพิ่งจบตอนนี้เดินไปข้างหน้าทุกวันไปด้วยความตื่นเต้นมีชัยในระยะยาวต่อให้อีก10ปีข้างหน้า20 30ปีข้างหน้าพระเยซูยังไม่มาแต่เราก็ยังล้นลนติดตามพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังเอเมนมั้ยครับต่อให้เอาช้างมาฉุดก็หยุดเราไม่ได้ต่อให้สาวขนตางอนหนุ่มเสื้อตะข่ายมาฉุดก็หยุดเราไม่ได้เอเมนมั้ยครับเพราะเราถูก drive ด้วยพระเยซูคริสต์เราถูก drive ด้วยความรักของพระองค์แล้วมันจะทำให้ทุกวันของชีวิตเรามีความสดชื่นมันเหนื่อยนะครับใช้ชีวิตแบบคนอ่อนล้าพี่น้องผมเรียนโยธามาเขาบอกว่ามันจะมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าแรงล้าแรงล้าเนี่ยของคานเวลามันตั้งอยู่นานๆในระยะมันก็ตรงใช่ไหมครับตั้งไปนานๆทิ้งไปเรื่อยๆมันจะมีแรงล้าเกิดขึ้นกับคานนั้นๆแล้วมันจะทำให้คานนั้นมันแอ่นลงมาเรื่อยๆแรงล้ามันจะเป็นแรงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ต้องแบกรับภาระนานๆมันเหนื่อยมากกับชีวิตที่ต้องแบกรับภาระนานๆเราจะมีความล้าเราจะมีความเด็ดเหนื่อยเราจะต้องหาวิธีว่าต้องรู้ว่าอะไรเติมไฟเราเลือกกิจกรรมในชีวิต
ถ้าเกมในโทรศัพท์เรามันทำร้ายเราทำให้ไฟเรามอดก็ต้องจัดการมันถ้าคนบางคนหาวทำให้เราท้อใจต้องจัดการเขาเอากระทิงแดงไปกินกระชุ่มกระชวยหน่อยต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ไฟของเราลุกโชนตลอดเวลาแล้วเราจะได้ขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าในโบสถ์นี้เพราะระบบแต่เรารับใช้พระเจ้าในโบสถ์นี้เพราะว่าความรักพระเยซูที่เคลื่อนในจิตใจเราเราไม่ได้มาโบสถ์วันนี้เพราะเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาแต่เรามาเพราะความรักพระเยซูที่ drive ในจิตใจของเราเอเมนไหมครับมีชายคนนึงเดินทางข้ามชายแดนทุกวันเขาจะเข็นรถจักรยานของเขาข้ามชายแดนโดยที่รถจักรยานเนี่ยจะมีตะกร้าของข้าวสารอยู่ในนั้นทุกวันเมื่อถึงด่านชายแดนเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจค้นมีอะไรบางอ๋อข้าวสารโอเคผ่านไปแต่ก็เห็นชายคนนี้เข็นจักรยานบรรทุกข้าวสารในตะกร้าเนี่ยผ่านชายแดนทุกวันทุกวันทุกวันเจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าคนนี้มันต้องลักลอบขนอะไรบางอย่างแน่ๆเขาก็เลยพยายามค้นตะกร้าข้าวสารทุกวันว่าจะมีอะไรเป็นของลักลอบเพื่อจะขนข้ามชายแดนหนีภาษีคนทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่เคยเจอแต่สังเกตอย่างในคนนี้รวยขึ้นรวยเอารวยเอารวยขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันฐานะดีขึ้นรู้ว่าเขาขายของบางอย่างลักลอบของบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าลักลอบขายอะไรพอค้นตะกร้ายังไงก็ค้นไม่เจอวันหนึ่งเจ้าหน้าที่เลยยอมแพ้บอกว่าผมยอมแพ้คุณผมรู้และผมเชื่อว่าคุณต้องเอาบางอย่างไปขายฝั่งนึงแต่ผมค้นมาตลอดหลายปีผมไม่เคยค้นพบเลยว่าคุณขายอะไรขอบอกผมจะไม่จับคุณผมสัญญาว่าจากนี้ไปผมจะให้คุณผ่านพรมแดงของผมแบบนี้ได้ทุกวันโดยไม่จับชายที่ขี่จักรยานคนนี้ก็เลยเฉลยบอกว่าทุกวันท่านค้นหาสินค้าที่แอบซุกซ่อนในตะกร้าข้าวสารของผมแต่ความจริงแล้วผมไม่ได้แอบซุกสินค้าไว้ในตะกร้าข้าวสารผมขายจักรยานต่างหากทุกวันผมจะเอาจักรยานคันใหม่แล้วก็ขนตะกร้าข้าวสารเดินทางไปขากลับผมจะเอาจักรยานสีเดียวกันที่มันเก่ากว่าหน่อยซื้อฝั่งนู้นถูกกว่าเข็นกลับมาแล้วผมจะทำแบบนี้ทุกวันผมขายจักรยานเราทุกคนมีสัมภาระของชีวิตทุกคนมีภาระต้องรับผิดชอบทุกคนมีการงานวันพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานเรามีลูกต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเรามีกิจกรรมที่เราต้องทำในชีวิตแล้วเหมือนกับคนที่เข็นข้าวสารข้ามชายแดนแต่สิ่งที่แตกต่างคือคนบางคนใช้จักรยานเก่าๆยังคันเดียวเข็นไปเรื่อยๆและสนใจว่าสิ่งที่เราต้องแครี่ก็คือข้าวสารแต่ลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องแครี่ที่แท้จริงคือพานะของเราต่างหากมันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของเราทำอะไรแต่สิ่งสำคัญคือเราทำมันด้วยอะไรที่พาเราไปอะไรคือสิ่งที่พาเราไปอะไรคือ passion สำหรับชีวิตของเราที่เคลื่อนทำให้เราทำทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันจะเปล่าได้ถ้าเราทำงานเพียงแค่ให้ได้เงินแต่มันจะมีค่าถ้าเราทำงานอย่างขยันเพื่อถวายเกียรติพระเจ้ามันจะต่างกันมากถ้าเราพบปะผู้คนเพียงแค่สบายใจกับการที่เราได้พบปะผู้คนด้วยการให้ด้วยการมีความสุขและเราทำให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าพาหนะที่ท่านเดินทางสำคัญมากกว่าสิ่งที่ท่านกำลังขนส่งขอให้เราขับเคลื่อนชีวิตของเราอย่างถูกต้องในวันนี้สิครับจึงกลับมาสู่หัวข้อคำเทศในวันนี้คืออะไรกำลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณในวันนี้ขอให้ท่านพบแพชชั่นของชีวิตให้ท่านผ่านสิ่งที่เป็นการวิ่งวงกลมอย่างรูทีนอย่างคนที่มีแพชชั่นทำให้ท่านมีความสดใหม่กับทุกวันทุกวันให้เราตื่นจากเตียงนอนกระโดดไปขี่ม้าฮิฮ่าได้ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะเรารู้ว่าเรากำลังเคลื่อนชีวิตของเราไปเพื่อสิ่งที่ประเสริฐและมีคุณค่าเอเมนไหมครับขอให้ผู้ที่เสริมแรงท่านไม่ใช่เพียงคำพูดของมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าที่โดนบันดาลจิตใจของท่านให้มีกำลังในทุกวันใหม่ท่านจะไปพูดหนุนใจคนอื่นไม่ใช่ผู้ที่รอรับการหนุนใจจากคนอื่นตลอดเวลาท่านจะมีแรงขับที่อุปสรรคใดๆจะชนะท่านไม่ได้และท่านจะมีพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับที่วันนี้พระเจ้าจะมาสัมผัสจิตใจเราเหมือนกับที่พระองค์แตะมารีเหมือนกับที่พระองค์ได้เยี่ยมเยียนนางมารีขอให้แรงขับของพระเจ้าที่ drive ชีวิตเราเป็น passion ถูกเติมด้วยฟืนใหม่พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์มารีใช้เวลากับพระเจ้ามารี
มีประสบการณ์ในความรักพระเจ้าและ passion ทำให้มารีจ่ายราคาด้วยความสุขโดยไม่เสียดายพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์สัมผัสใจเราแบบนั้นเถิดพระองค์เจ้าพระเยซูใช้ช่วงเวลาเช้าทุกวันของพระองค์เพื่อสามัคคีธรรมกับพระบิดาเพื่ออธิษฐานทำให้ passion ของพระองค์ไม่เคยดับมอดไม่ในคืนก่อนวันที่จะไปที่กางเขนพระเยซูชนะความท้าทายหนักที่สุดคือความทรมานความตายความหวาดกลัวแต่คำอธิษฐานช่วยทำให้ passion ของพระเยซูลุกโชนได้ตลอดเวลาวันนี้ผมอยากให้พี่น้องเลือกกองไฟของชีวิตท่านท่านจะเลือกกองไฟใดของชีวิตจงเลือกกองไฟที่ถูกต้องจงเลือกว่าจะให้อะไรขับเคลื่อนในจิตใจของท่านเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะได้จุดไฟให้กับท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับท่านเลือกอะไรอธิษฐานบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้าเลือกกองไฟใดสำหรับชีวิตท่านเลือกแรงขับเคลื่อนใดของชีวิตท่านฮาเลลูยาพระบิดาขอพระเจ้าช่วยวันนี้ข้าพเจ้าเลือกความรักของพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าเลือกความรักของพระเจ้าที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ข้าพเจ้าอยู่เพื่อผู้อื่นข้าพเจ้าเลือกความรักพระเจ้าและความรักต่อผู้อื่นที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดจุดดวงไฟในจิตวิญญาณของเราโปรดจุดดวงไฟในจิตวิญญาณของเราขึ้นฮาเลลูยาพี่น้องมือวางบนใจของท่านสิครับอธิษฐานให้พระเจ้าได้จุดดวงไฟของท่านขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาภาระใจที่สดใหม่กำลังวังชาความชื่นชมยินดีความหวังและความเชื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้จุดดวงไฟของพระองค์ในจิตวิญญาณของเราในเช้าวันนี้เถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอพระองค์สัมผัสจิตวิญญาณของเราแล้วขอพระองค์ทำให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระบิดาความกระตือรือร้นฮาเลลูยาความเข้มแข็งและกำลังฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสจิตวิญญาณของเราเถิดฮาเลลูยาจากนี้เราจะมีกำลังขึ้นจากนี้เราจะมีความตื่นเต้นและความเชื่อชมินีขึ้นจากนี้เราจะมีความเชื่อขึ้นจากนี้เราจะมีความสุขขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจากวันนี้เราจะมีการเติมเต็มขึ้นในจิตใจของเราฮาเลลูย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 าโอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาขอทรงจุดดวงไฟของชีวิตของเราขึ้นเถิดพระบิดาโอ้ด้วยน้ำจากพระพักพระองค์ขอทรงเจอช้ำด้วยน้ำลูกเราด้วยไฟจุดดวงไฟจุดดวงไฟขณะดนตรีกำลังบรรเลงไปพี่น้องบัณฑิตอาจนมัสการพระเจ้าบัณฑิตอาจอธิษฐานเป็นภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์บัณฑิตอาจต้องการให้พระเจ้ามาแตะต้องเยียบเยียนบางท่านต้องการการอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าจุดไฟในจิตใจของท่านกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมอยากเรียนเชิญท่านเดินมาทางด้านหน้านี้ครับด้านหน้าเวทีผมเรียนเชิญคณะผู้นำทีมอธิษฐานมาอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเรามาวานมีคนที่ต้องการพระเจ้าเจิมเขามาวานมีคนที่ต้องการพระเจ้าแตะต้องจิตใจเขาเรียนเชิญด้านหน้าครับเรียนเชิญด้านหน้าครับอธิษฐานกับพระเจ้ายกมือกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเจิมภาระใจให้กับท่านขอพระเจ้าให้การสัมผัสแต่ต้องมาสู่จิตวิญญาณของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยายกมือกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้ภาระใจกับท่านขอพระเจ้าให้ความสดใหม่อย่างมารีที่มีต่อพระเยซูสวมในหัวใจของท่านฮาเลลูยา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 เรียนเชิญพี่น้องวางมืออธิษฐานครับเรียนเชิญวางมืออธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราพี่น้องของเราเขารับการแต่ต้องด้วยไฟของพระเจ้าฮาเลลูย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 าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมคนเหล่านี้โดยอธิษฐานอนุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
ขอพระเจ้าโปรดแตะต้องเขาที่เขาจะมีกำลังขึ้นในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าช่วยให้ไฟของเขานั้นเป็นไฟที่ลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าเป็นผู้ที่แตะต้องเขาเองพระบิดาไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ที่ทำกับเขาแต่เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่แตะต้องในเขาพรองขอให้เขาเลือกกองไฟนั้นและขอให้เขาได้ตักมูลเท่าออกไปขอให้เขาได้ตักสิ่งที่เป็นความผิดหวังตักเท่าที่จะดับไฟของเขาออกไปเสียและขอพระเจ้าเติมฟืนใหม่ลงไปในกองไฟของเขาให้กลับลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าขอให้ความรู้สึกทุกข์ในจิตใจความขมขื่นในจิตใจความผิดหวังเศร้าเสียใจสิ่งอะไรก็ตามแต่ความบาปที่บั่นทอนจิตใจของเขาหรือดับกองไฟเขาขอพระเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากกองไฟของเขานับจากบัดนี้ขอพระองค์เติมเชื้อฟืนในพาราใจพาเข้าไปเห็นภาพพาเข้าไปพบผู้คนพาเข้าไปสู่เสียงเรียกของพระเจ้าพาเข้าไปสู่ประสบการณ์ที่พระเจ้าจะทำให้เขาจดจำและไม่ลืมขอพระเจ้าให้ภาพบางภาพเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขาเป็นภาพที่เปลี่ยนชีวิตของเขาให้เกิดพาราใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดแตะต้องเขาพระบิดาฮาเลลูย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 าให้รู้จักกิจกรรมที่บั่นทอนไฟของเขาให้รู้จักกิจกรรมที่เป็นเท่าฐานของเขาให้รู้จักกิจกรรมที่ทำลายชีวิตเขาและขอให้เขาเข้าสู่กิจกรรมที่เสริมสร้างไฟในชีวิตของเขาขึ้นมาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดปลดปล่อยโปรดแตะต้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอลาบ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 าฮาเลลูย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 าพี่น้อยอธิษฐานพระเจ้าต่อไปนะครับอธิษฐานพระเจ้าต่อไปให้พระเจ้ามาพูดกับท่านให้พระเจ้าได้มาฟื้นฟูชีวิตของท่านฮาเลลูยา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 ขณะพี่น้อยอธิษฐานต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามีบางคนที่พระเจ้ามาพูดกับท่านวันนี้ถึงกิจกรรมที่เป็นขี้เท่าในชีวิตถึงคนที่เป็นขี้เท่าในชีวิตของท่านถึงความทรงจำความคิดที่เป็นขี้เท่าของท่านท่านตัดสินใจอยากจะตักขี้เท่าของชีวิตออกไปท่านอยากจะเปลี่ยนบางอย่างของชีวิตเปลี่ยนสิ่งที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เปลี่ยนสิ่งที่ท่านใช้เวลาอยู่บางอย่างที่เป็นมูลเท่าที่ทำให้ท่านดับมอดอยากทิ้งบาปอยากทิ้งวิถีชีวิตที่มันบั่นทอนทำให้ท่านรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ช่วยทำให้ไฟของท่านลุกโชนได้แต่มันต่อสู้ทุกวันที่ท่านมาโบสถ์ฟื้นฟูแต่เมื่อกลับไปสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับเท่าฐานที่ซาตานซาใส่ท่านท่านตัดสินใจอยากจะทิ้งเท่าฐานบางอย่างอธิษฐานบอกพระเจ้าในสิ่งนั้นเลยครับบอกพระเจ้าสิ่งนั้นข้าพเจ้าอยากทิ้งสิ่งนั้นข้าพเจ้าอยากทิ้งอยากขอพระเยซูโปรดช่วยอยากขอพระเยซูโปรดช่วยพระบิดาวันนี้จะมีหลายคนที่ทิ้งกิจกรรมบางอย่างที่ผิดบาปจะมีหลายคนที่ทิ้งการกระทำบางอย่างความคิดบางอย่างที่ดับชีวิตของเขาพระบิดาเจ้าจากนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเติมเชื้อฟืนเข้าในชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงทำให้ฟืนของเขาลุกโชนขึ้นเสมอเถิดพระบิดาเราอธิษฐานขอให้เขาปรากฏเป็นความสว่างของโลกใบนี้เพราะในพระเจ้าไม่มีความมืดในพระองค์มีแต่ความสว่างขอพระเจ้าให้เขาปรากฏเป็นความสว่างของโลกใบนี้พระบิดาฮาเลลูยาขอโปรดปรานเครื่องบูชาคำอธิษฐานขอโปรดปรานเครื่องบูชาคำอธิษฐานทุกคนในห้องประชุมนี้ผมอยากให้เราอธิษฐานกับเพื่อนข้างๆด้วยกันสิครับอธิษฐานเผื่อกันและกันขอพระเจ้าปกป้องไฟในชีวิตของเขาแรงขับเคลื่อนของชีวิตของเขาที่เขาจะมีกองไฟที่ถูกต้องและเป็นกองไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่เสมออาเลลูยาให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันอธิษฐานให้พระเจ้าได้เสริมกำลังขอให้เราตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตทุกวันขอให้เรามองเหตุการณ์ต่างๆอย่างคนมีความหวังมีความเชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดท้าทายจิตใจของเราด้วยความเชื่อยิ่งใหญ่ของพระองค์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระบิดาได้โปรดเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนที่นี่ฮาเลลูยาทำให้ชีวิตของเขาได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าขอพระวิญญาณทรงโปรดประทานกำลังให้กับเขาเถิดพระบิดาฮาเลลูยาเราขอขอบคุณพระองค์